สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องห้ามต้องอ่านกับดิฉันสุดาจันหวานนะคะพี่น้องคะวันนี้ก็มาอ่านกันต่อนะคะสำหรับหนังสือต้องห้ามเล่มนี้นะคะกงจักรปีศาจนะคะตอนนี้หลายโครงการเหลือเกินดิฉันเริ่มงงว่าวันนี้อ่านอะไรนะคะค่ะวันนี้มาอ่านกงจักรปีศาจก็ต้องขออภัยสำหรับคราวที่แล้วนะคะมีข้อขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยตั้งใจที่จะอ่านให้มันถึงตรงจุดที่หนังสือหายไปนะคะปรากฏว่าไม่สำเร็จนะคะก็มีข้อขัดข้องขึ้นมาก็เลยไม่จบนะคะก็วันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นรูปแบบแบบนี้คือเดี๋ยวดิฉันก็จะขอว่าจะอ่านไปนะคะจนถึงจุดที่หนังสือนั้นหน้าขาดหายไปแล้วจะขอหยุดแล้วก็ขึ้นตอนใหม่นะคะแล้วจะเป็นตอนที่เว้นวรรคสำหรับหมายเลขที่หายไปเพื่อไม่งงนะคะคือว่าเนื้อหาเนี่ยมันต่อกันหรือไม่นะคะเผื่อว่ามีอะไรที่ในตอนต่อจากช่วงที่หายไปนี่นะคะที่ท่านไม่เข้าใจเนี่ยก็จะได้ไม่ไปคิดว่าเอ๊ะสิ่งมันทำไมไม่ตรงกันกับอะไรที่เราได้ฟังไปแล้วนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ขอว่าจะต้องมีวิธีการแบบนี้นะยังรอฉบับที่สมบูรณ์กว่านี้นะคะแล้วก็คราวที่แล้วนี่ก็คือไม่จบย่อหน้านะคะวันนี้ก็เลยขอว่าย้อนซะหน่อยกันแล้วกันนะคะแหมมันรู้สึกกระบอนกระแป่นนะคะขออภัยนะคะนี่แหละค่ะมันเป็นหนังสือต้องห้ามนะคะดูเหมือนจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายค่ะอ่านแล้วนะคะเราก็เริ่มเลยกงจักรปีศาจหน้า526ไม่มีการโต้แย้งกันเลยถึงเรื่องที่เขาร้องตะโกนว่าในหลวงทรงยิงพระองค์เองโดยไม่ได้เห็นปืนพกแต่การสรุปทางศาลก็บอกปัดการตีความหมายอีกทางหนึ่งซึ่งก็เป็นไปได้เท่าๆกันขณะที่จุดสนใจเนื่องจากความพรั่นพรึงของนายชิดอาจจะเพ่งไปที่เลือดบนพระวรกายในหลวงอนันต์สายตาของเขาต้องจับอยู่ที่ปืนพกด้วยเพราะว่ามันอยู่ที่นั่นอย่างเห็นได้ชัดสิ่งนี้ประทับอยู่ในจิตใต้สำนึกซึ่งทำให้ไปสู่การสรุปซึ่งเข้ากันอย่างสนิทกับการที่ทราบว่าในหลวงอนันต์ทรงเล่นปืนพกซึ่งรวมทั้งจุด45ในตู้ข้างๆพระองค์ตามพระราชอัธยาศัยที่ทรงกระทำอยู่เสมอๆและบวกกับการที่ไม่ปรากฏว่ามีร่องรอยคนอื่นอยู่ในห้องก่อนเกิดเสียงปืนในขณะนั้นนอกจากนี้ถ้าส่วนสำคัญของแผนปลงพระชนคือการวางปืนจุด45เพื่อบอกนายว่าเป็นการปลงพระชนพระองค์เองและถ้านายชิดมีส่วนร่วมอยู่ในแผนการนั้นด้วยแล้วเขาจะไม่พูดออกมาว่าเขาเห็นปืนพกแทนที่จะรับอย่างเปิดเผยเป็นตรงกันข้ามเช่นนั้นหรือนะวงเล็บเปิดความล้มเหลวของอำนาจแห่งสติในการสังเกตในเวลาช็อกเห็นได้ชัดโดยพระราชดำรัสยอมรับของสมเด็จพระราชอนุชาว่าพระองค์ไม่อาจจำได้ว่าเห็นพระหัตถ์ขวาของพระเชษฐาหรือไม่ในเมื่อพยานอื่นๆทุกคนกล่าวว่าพระหัตถ์ขวานั้นอยู่นอกที่คลุมอย่างชัดเจนใครก็แลเห็นวงเล็บปิดสำหรับแผนเปลี่ยนปืนที่อ้างความเป็นไปได้ว่านายชิดอาจจะได้เอาปืนจุด45มาวางบนพระแท่นหรือได้ขึ้นไกปืนไว้ก่อนที่จะเอามาแสดงในที่ประชุมในวังก็ไม่ใช่ข้อพิสูจน์เลยอย่างแน่นอนแต่แล้วความอาจเป็นไปได้เพียงนี้ก็ได้ถูกนำมาม้วนทบกับข้อพิสูจน์เพราะเหตุการณ์อื่นๆนะฮะก็ได้ถูกนำมาม้วนทบกับข้อพิสูจน์เพราะเหตุการณ์อื่นๆอีก2อย่างเป็นสำคัญอันหนึ่งก็คือคำอธิบายอันขัดกันของเขาถึงที่ที่เขาหยิบปลอกกระสุนยิงแล้วในห้องแต่เมื่อคำนึงถึงว่าคนบริสุทธิ์
ตกอยู่ในภาวะช็อกและสับสนก็อาจจะขัดแย้งและหลบเลี่ยงได้เช่นเดียวกับคนผิดเหมือนกันและยิ่งเป็นเช่นนั้นมากไปอีกถ้าเขาตระหนักด้วยว่าการที่เขาทำให้การที่เขาทำจะให้ผลร้ายแก่ตัวเขาอีกครั้งหนึ่งที่พยานหลักฐานซึ่งอ่อนอย่างที่สุดก็ถูกผ่านไปโดยการเพิ่มเติมเหตุการณ์อื่นๆซึ่งศาลถือว่าน่าสงสัยคือที่ว่านายชิดไม่เพียงแต่นำตำรวจไปเอาลูกปืนที่หาว่าปลอมซึ่งอยู่ในพระที่เท่านั้นแต่การกระทำดังกล่าวยังได้กระทำเมื่อ3วันหลังจากการยิงอีกด้วยอย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นผู้เอาธุระและเตรียมพร้อมยิ่งกว่าอีกคนซึ่งอยู่ในตำแหน่งเกี่ยวกับห้องพระบรรทมด้วยกันก็ดูเหมือนเป็นเรื่องค่อนข้างแปลกที่ว่านายชิดควรเป็นคนนำตำรวจไปเอาลูกปืนเวลา3วันก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าลูกปืนถูกสับเปลี่ยนที่ก็จะต้องทำในทันทีเพราะผู้สมคบจะรู้ล่วงหน้าได้อย่างไรว่าการชันสูตรในทันทีทันใดของอธิบดีกรมตำรวจจะถูกกรมขุนชัยนาทส่งห้ามไว้ความอาจเป็นไปได้อยู่ที่ว่าถ้าปราศจากการช่วยเหลือจากภายในแล้วฆาตกรก็อาจยากที่จะเสี่ยงกับเวลาภายหลังการยิงในหลวงอานันต์เพื่อหาและสับเปลี่ยนที่วางปืนจุด45หาปลอกกระสุนจริงเว้นแต่ใช้ปืนลูกโม่และวางปลอกกระสุนปลอมเอากระสุนจริงออกจากที่ฝังอยู่ในพระที่และเปลี่ยนลูกกระสุนปลอมแทนและหนีไปความอาจเป็นไปได้นอกจากนี้ก็อยู่ที่ว่าแม้ด้วยความช่วยเหลืออย่างแข็งขันของนายชิดคนเดียวก็อาจจะไม่สามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นนี้เกิดขึ้นโดยรวดเร็วขนาดที่เมื่อพระพี่เลี้ยงมาถึงจากอีกด้านหนึ่งของพระที่นั่งพระชีพจรของนายหลวงอนันต์ยังคงเต้นอยู่ถ้าจะได้รับความช่วยเหลือบางอย่างจากนายบุตรเช่นความช่วยเหลือในระหว่างที่นายชิดวิ่งออกไปทูลสมเด็จพระราชชนนีรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญมากจึงเป็นที่เห็นได้ชัดว่าจุดนี้เป็นสาระสำคัญที่จะมัดมหาดเล็กทั้งสองกล่าวคือถ้าเหตุการณ์เป็นของกุขึ้นนั้นก็น่าจะต้องมีการร่วมมือระหว่างทั้งสองคนด้วยประการฉะนี้การที่ศาลรับฟังทฤษฎีเรื่องการวางแผนสับเปลี่ยนปืนจึงกลายมาเป็นการรวมผสมสำหรับปฏิกิริยาลูกโซ่แห่งการพิสูจน์ซึ่งถ้ามิเช่นนั้นก็จะไม่มีการวางแผนกระทำผิดมีข้อที่ชวนให้เข้าใจว่าปืนจุด45ที่พบในพระหัตถ์ของในหลวงอนันต์ไม่ใช่อาวุธที่ปลงพระชนพระองค์อยู่3ประการการพิสูจน์ขม่าวปืนสนิมในลำกล้องและลูกปืนที่ไม่บุบสลายศาลให้ความสงสัยอยู่บ้างกับข้อพิสูจน์2ประการแรกและสำหรับข้อพิสูจน์ประการสุดท้ายความสงสัยน้อยลงอีกในการบอกปัดพยานหลักฐานของตำรวจว่าบางครั้งลูกปืนก็ไม่บุบสลายหลังจากที่วิ่งผ่านศีรษะมนุษย์ศาลได้อ้างความรู้เรื่องความแข็งของกะโหลกศีรษะเอาเองเครื่องหมายคำพูดเปิดซึ่งเป็นธรรมดาว่าได้บอกปัดความอ่อนของกระดูกคนมีชีวิตเมื่อเทียบกับคนตายเครื่องหมายคำพูดปิดศาลดำเนินการต่อไปโดยกล่าวว่าถ้าการพิสูจน์แต่ละประการใน3ประการนั้นโดยตัวของมันเองไม่ชัดเป็นยุติแต่มันก็เหมือนกับเส้นได้บางๆซึ่งเมื่อรวมทบกันเข้าแล้วก็สามารถรับน้ำหนักมากกว่าที่แต่ละเส้นสามารถรับรวมกันอีกข้อโต้เถียงอันนี้ดูๆก็ไม่เลวเ
พราะว่าเส้นได้ถึงจะบางอย่างไรก็ยังเป็นเส้นได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ายังมีมันอยู่โดยเหตุที่ศาลพบว่าพยานหลักฐานของจุดทั้ง3แต่ละจุดนั้นไม่เป็นที่แน่นอนนั่นคือไม่ได้พิสูจน์ออกมาโดยข้อเท็จจริงการเอามารวมกันเข้าด้วยกันไม่ว่าเท่าใดก็ไม่อาจทำให้มันแน่นอนขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามในการตัดสินว่าปืน .45 มิได้ใช้ยิงในเช้าวันเกิดเหตุนั้นศาลได้ละเลยต่อทฤษฎีที่เป็นที่รับรองในประเทศตะวันตกเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเป็นต้นว่าพลตรีเซอร์เจอราลด์บาฮาร์ดได้กล่าวไว้ในหนังสือชื่อคุณลักษณะของอาวุธปืนและวิถีกระสุนในแง่กฎหมายกล่าวว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดความจริงมีว่าเป็นไปไม่ได้อย่างที่สุดที่จะกำหนดวันที่ปล่อยกระสุนจากอาวุธปืนด้วยความถูกต้องแน่นอนในทางวิทยาศาสตร์หลังจากที่เวลาได้ผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเทียบเคียงกันเครื่องหมายคำพูดปิดได้มีการพิสูจน์ปืน .45 ครั้งแรกหลังจากที่ในหลวงอนันต์สวรรคตแล้ว3วันไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามความไม่น่าเป็นไปได้ของทฤษฎีเรื่องการวางแผนเปลี่ยนปืนก็ทำให้เรื่องนี้เหลือเชื่อผู้สมคบทั้งหลายไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่าจะหาปลอกกระสุนที่ยิงแล้วกระเด็นออกไปได้ในทันใดและถ้าได้ใช้ปืนลูกโม่พวกเขาก็ยิ่งไม่อาจเล็งเห็นล่วงหน้าได้นะและถ้าได้ใช้ปืนลูกโม่พวกเขาก็ยิ่งไม่อาจเล็งเห็นล่วงหน้าได้ใหญ่ว่าลูกปืนจะไปทางไหนมันอาจจะฝังอยู่ในพระเศียรของในหลวงอนันต์ก็ได้ถ้าเหตุการณ์ทั้งหลายเป็นเรื่องกุขึ้นแล้วช่องโอกาสก็คือว่าฆาตกรจะต้องได้ใช้ปืน .45 ของในหลวงอนันต์เองแต่ศาลก็ทำให้ช่องโอกาสดังกล่าวลดลงโดยกล่าวว่าเพราะฆาตกรจะต้องใส่ถุงมือเพราะฆาตกรจะต้องใส่ถุงมือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อความพลาดซึ่งนี่เป็นการโต้แย้งว่าการใส่ถุงมือผ้าฝ้ายจะทำให้เป็นรอยเส้นได้มีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าฆาตกรจะต้องชอบใช้อาวุธที่เขาถนัดมากกว่าแม้ว่าปืน .45 จะหาง่ายและฝึกสักเล็กน้อยก็พอสำหรับคนที่ชำนาญอย่างเรือเอกวัชรชัยผู้ถูกหาว่าเป็นฆาตกรและเขาเองก็เป็นผู้ถวายการสอนให้ในหลวงอนันต์ทรงใช้พระแสงปืนด้วยท้ายสุดศาลแนะว่าผู้สมคบไม่ต้องการเสี่ยงกับการก่อให้เกิดความสงสัยผู้สมคบไม่ต้องการเสี่ยงกับการก่อให้เกิดความสงสัยขึ้นว่าใครไปเอาปืน .45 มาล่วงหน้าแม้ว่าเมื่อดูเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วการกระทำเช่นนี้จะเป็นการเสี่ยงน้อยที่สุดอย่างแน่นอนตั้งแต่ต้นจนจบทฤษฎีเรื่องแผนเปลี่ยนปืนก็ไม่เป็นที่ยึดถือได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่มีทางจะเอาเรื่องกับนายชิดเมื่อเอาเรื่องนายชิดไม่ได้ก็เอาเรื่องนายบุตรไม่ได้มหาดเล็กทั้งสองจึงเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับนายเฉลียวคนบริสุทธิ์ทั้ง3คนถูกลงโทษประหารชีวิตการตัดสินลงโทษพวกเขาเป็นตัวอย่างเด่นชัดว่าการใช้เหตุผลซึ่งเป็นความภาคภูมิอันสำคัญของฝ่ายตุลาการและเป็นวิญญาณแห่งความยุติธรรมอาจถูกบิดเบือนอย่างที่สุดโดยไร้สติตามมาตรฐานของคนไทยจะเห็นว่าการพิจารณาคดีดูยุติธรรมดีและคำพิพากษาก็เป็นผลแห่งการใช้วิจารณญาณที่รอบคอบถ้าเช่นนั้นการบิดเบือนดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะอำนาจแต่งตั้งเลื่อนชั้นและระเบียบข้าราชการตุลาการในประเทศไทยอยู่ที่คณะกรรมการควบคุม
ซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษา9นายดังนั้นจึงดูเป็นว่าเป็นอิสระจากรัฐบาลแต่กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้จ่ายเงินเดือนและบำเหน็จบำนาญและตั้งเลขานุการของคณะพี่น้องคะนี่แหละค่ะจบที่ตรงนี้นะคะหน้านี้คือหน้าที่532แล้วหน้า533ยาวไปจนถึง578ก็หายไปนะคะแล้วจะทำยังไงดีนะคะยังไม่มีต้นฉบับใดส่งมาให้ดิฉันเลยนะคะก็อย่างน้อยๆเราก็ได้จบตรงจุดที่ความไม่สมเหตุสมผลนะคะที่จะเอาผิดนายชิดและนายบุตรที่ได้ไล่เรียงในเรื่องของการพิสูจน์เกี่ยวกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งปวงนะคะไม่มีเหตุมีผลมากพอเลยที่จะเอาผิดกับ2คนนี้อย่างมากที่สุดนั้นคือการสมคบคิดนั้นเกิดขึ้นโดยทั้ง2คนนั้นเป็นผู้ล่วงรู้เกี่ยวกับคนตัวฆาตกรนะคะซึ่งก็ไม่สามารถที่จะหาได้ว่าใครเล่าที่จะมาเพ่นพ่านในวันนั้นในเวลานั้นแล้วก็รู้ทุกอย่างว่าจุดของรัชกาลที่8นี่จะอยู่บนเตียงนะนอนอยู่อะไรต่างๆเหล่านี้ไม่มีนะคะไม่มีทางที่จะหาตัวคนคนนั้นได้มีเพียงคนเดียวนะคะที่หลุดรอดไปจากการข้อสงสัยทั้งปวงคือกษัตริย์ภูมิพลซึ่งอยู่ตรงข้างๆนั่นนะคะคือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันตีกรอบมาแบบนี้จริงๆแต่อย่างไรก็ตามนั้นมหาดเล็กทั้งสองซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งปวงนี้นะคะก็ถูกลงโทษประหารชีวิตอยู่ดีนะแล้วก็การลงโทษประหารชีวิตนั้นนะคะกษัตริย์นั้นสามารถที่จะรับฎีกาเพื่อจะอภัยนะคะผ่อนหนักเป็นเบานั้นได้นะคะแต่เหตุใดกษัตริย์ภูมิพลจึงได้ใจดำนะคะถ้าไม่ใช่ฆาตกรเองทำไมถึงได้ใจดำที่จะไม่ไว้ชีวิตให้กับทั้ง3คนซึ่งทำงานให้กับวังเอาตัดนายเฉลียวออกไปเป็นคณะราษฎรคุณอาจจะชิงชังคณะราษฎรแต่คนที่เลี้ยงคุณมานะคะทั้ง2คนน่ะตั้งแต่เด็กนะแต่ว่าภูมิพลก็ให้เขาถึงชีวิตให้เขาตายได้นะคะโดยที่เขาไม่ได้มีความผิดก็เป็นถ้านับจากวันที่ในหลวงอนันต์นั้นถูกฆ่าถ้านั่นคือศพที่1ทั้งหมดทั้ง3คนนี้ก็เป็นศพที่4นะฮะ2 3 4แล้วมันก็จะตามมาอีกหลายศพแล้วก็มีความชินชานะฮะของฆาตกรต่อเนื่องเหตุการณ์14ตุลา2516มีส่วนหรือไม่ก็ยังถกเถียงกันอยู่แต่การฆ่าประชาชนนั้นมันเกิดขึ้นใกล้กับวังสวนจิตนะฮะจะให้คิดอะไรอ่ะนะฮะแล้วมา6ตุลา2519นั่นยิ่งดูดายไม่สนใจเลยนะคะมันก็ไม่ต่างกับ2553ที่ภูมิพลเข้าไปป่วยการเมืองนะตอนนั้นยังไม่ป่วยจริงก็ไปซุกซ่อนตัวในวอร์รูมที่โรงพยาบาลสิริราชแล้วก็ปล่อยให้ทหารชั่วมาฆ่าประชาชนแล้วก็ดูดายไม่พูดแม้สักคำนะฆ่า10เมษาแล้วเนี่ยก็ไม่หยุดปล่อยให้เขาฆ่าต่อในเดือนพฤษภาไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะคะสำหรับฆาตกรต่อเนื่องคนนี้นะคะเอาละค่ะพี่น้องคะก็เดี๋ยวเราจะพักรายการหมายเลขนี้นะคะ16728ไว้ที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็จะไม่ต้องไปไหนนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะมาเปิดรายการตอนที่30เว้นตอนที่29ไว้สำหรับหน้าที่สูญหายไปนะคะ533ถึง578ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาอ่านอีกเดี๋ยวเราจะไปขึ้นตอนที่30นะคะแล้วอ่านต่อกันนะคะวันนี้ยังพอวันนี้ก็ทางเทคนิค
ค่อนข้างปลอดโปร่งดีก็ขออ่านต่อนะคะเพื่อนจะได้ต่อเนื่องกันไปนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวมาพบกันนะคะในอีกสักพักหนึ่งนะคะก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะคะสำหรับท่านที่อาจจะฟังได้เพียงแค่นี้นะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าค่ะนะวันนี้ก็สำหรับตอนนี้นะคะก็สวัสดีก่อนนะคะเดี๋ยวมาอ่านกันต่อเนาะเดี๋ยวนะคะตอนนี้เนี่ยดิฉันมีหลายรายการนะคะเพลงนี่มันรวมอยู่ในที่เดียวกันหายากเหมือนกันเอาละค่ะเจอแล้วนะคะก็ปิดท้ายด้วยเพลงของไฟเย็นนะคะขอบคุณมากๆใครค่ารอ8ค่ะของเพลงพ.ศ. 2489